ประกาศปลดล็อกกัญชาแล้วจะปลูกจะใช้ได้หรืออยังตำรวจเห็นจะจับไหมสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกฎก, <ism> <EP> ก็อย่างที่ทราบกันนะครับมีการประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5หลายคนยังมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นพกไปได้ไหมเอาไปกินได้ไหมเอาไปใช้ได้ไหม ตำรวจเห็นจะจับไหมนะครับตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจให้ชัดเจนอาจจะติดคุกได้เหมือนกันนะเราต้องมาเจาะวิเคราะห์กันให้นิดหนึ่งนะฮะว่าในตัวประกาศพรบฉบับไม่ใช่พรบรนะฮะเป็นแค่ประกาศของอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปามยาเสพติดมีการประกาศจริงนะครับเมื่อวันที่กกุ่มพาที่ผ่านมา ซึ่งประกาศตรงนี้นะครับได้มีการาปลดกัญชาออกจากเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5นะครับซึ่งในประกาศฉบับนี้ระบุว่าให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุต่อไปนี้เป็นยาเสพติดให้โทษให้โทษประเภท5นั่นคือมีฝิ่นมีเห็ดขี้ควายพืชเห็ดขี้ควายสารสกัดจากส่วนของกัญชาหรือกัญชงซึ่งเป็นพืชในสกุล c a n n a b i นะครับ ยกเว้นสารสกัดซึ่งมีสารเตตราไฮโดแคนาบินอนนะครับหรือ THC ไม่เกินร้อยละ0.5ของน้ำหนักซึ่งประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้ภายในเมื่อพ้น120วันนับแต่ประกาศฉบับนี้ประกาศนะครับนั่นคือมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์า5 6 5นั่นจึงมีผลว่า พืชสดของกัญชานะครับพืชกัญชาพวกใบพวกต้นพวกมเมล็ดพวกรากพวกอะไรนี่แหละถือว่าถูกปลดออกนะครับเพราะว่ายาเสพติดให้โทษประเภท5เมื่อกี้ระบุแล้วมีฝิ่นมีเห็ดขี้ควายนะฮะแต่พืชสดของกัญชาถูกตัดออกคงเหลือไว้แก่สารสกัดซึ่งมีความเข้มข้นของ t h c สูงเกินกว่า0.2จะยังมีความผิดอยู่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5 นั่นหมายถึงว่าพืชกัญชานะครับถือว่าไม่ใช่ยาเสพติดแล้วแต่ทีนี้ถามว่าเราสามารถเอามาใช้ได้ไหมเฮ้ยปลูกได้เลยไหมนะครับเฮ้ยขายได้ไหมไอเหมือนใบกระท่อมนะ่ะกระท่อมตอนนี้บอกโอ้โหด่าเด,ดินเลยตั้งขายตามถนนหนทางเยอะไปแต่กัญชาไม่ใช่นะฮะกัญชาไม่ใช่กัญชานะฮะตอนนี้นอกจากมีประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วต้องรอพรบพืช กัญชาและกัญชงซึ่งกำลังจะประกาศใช้ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจนะครับของคือประธานสภาผู้แทนรัษฎรมีการตอนแรกจะพิจารณาประกาศนะฮะแต่ปรากฏว่ามันมีเกี่ยวด้วยกฎหมายด้านการเงินจึงส่งกลับมาให้คณะรัฐมนตรีตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วจึงจะส่งกลับไปที่รัฐสภาเพื่อมีการประกาศใช้นะครับตรงนี้แหละนะฮะพรบก,กัญชาและกัญชงตรงนี้ จะระบุว่าการครอบครองการปลูกการใช้นะฮะและกระทษที่จะได้รับเนี่ยมันจะมีพรบาตัวนี้ควบคุมดังนั้นตอนนี้นะฮะถ้าถามว่าปลูกได้อยังนะะปลูกได้ยังในเมื่อเอาง่ายๆว่าในช่วงยังไม่พ120้น2 2 0วันเราต้องใช้กฎหมายเดิมนะฮะคนที่จะปลูกได้ต้องรวมกลุ่มเป็นรัฐวิสาหากิจเกิน7คนนะฮะและมีการขออนุญาตทำการเพาะปลูกปลูกได้ แต่หลังจาก120วันตรงนี้ไปแล้วถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้นะฮะสามารถที่จะปลูกได้แต่ในพลรลบกัญชาและกัญชงตรงนี้เขาบอกว่าจะต้องมีการจดแจ้งซึ่งต้องรอพบรบตัวนี้ประกาศใช้ก่อนนะครับกำลังลุ้นกันอยู่ว่าจะประกาศใช้ทัน120วันตรงนี้ไหมคือจะออกมาประกาศควบคู่ได้ไหมแต่ภายใน120วันต้องใช้กฎหมายตัวเดิมแต่เมื่อพ้น120วันแล้วตรงนี้เกิดปัญหาแน่นะฮะว่า กรณีการที่จะปลูกตอนนี้ต้องใช้กฎหมายเดิมคือรวมกลุ่มรักถาพิษากิจนะฮะเกิน7คนจึงจะสามารถปลูกได้แต่ถ้าเกิน120วันไปแล้วจะต้องมีการจดแจ้งซึ่งตามพรบรพืชกัญชาและการชงระบุไว้คร่าวๆว่าจดแจ้งที่ไหนนะฮะตามล่างนะฮะเขาบอกว่าจดแจ้งก็คือต้องไปแจ้งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร และตอนนี้กำลังมีการทำเว็บไซต์ที่จะมีการขอจดแจ้งผ่านออนไลน์ด้วยดังนั้นตอนนี้คือคุณยังไม่สามารถที่จะปลูกโดยเสรีนะฮะไปปลูกตำรวจเห็นยังจับอยู่นะครับแต่ถ้าโดนจับหลังจาก120วันไปแล้วจะมีความผิดแค่เพียงว่าเป็นการปลูกโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตโทษจะปรับไม่เกิน20,000บาทนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถแสดงที่มาของการปลูกได้โอเคละ หลังร้อวันคุณมีกัญชาะะพกใส่กระเป๋าเดินทางเคี่ยวไปตามถนนใส่กระเป๋ากางเกงหรือเจอในรถนะฮะตำรวจจะถามว่าคุณได้แต่ใดมาตรงนี้เขาก็จะสอบถามถ้าเราไม่สามารถแสดงได้ผมซื้อมาจากรัฐทิสากิจชุมชนหรือซื้อมาจากอ,าองค์การเพศสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้รับอนุญาตคุณก็จะอาจจะถูกจับข้อหาผลิตโดยไม่ได้จดแจ้งหรือไม่ได้รับอนุญาต ตรงนี้ก็ยังมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าพรบรพืชกัญชาและกัญชงบอกว่าหากคนจดแจ้งแล้วจะไม่มีความผิดนั่นคือคุณจะต้องเอาใบจดแจ้งหรือกรณีไปเจอที่บุคคลอื่นนะครับถ้ามีหนังสือรับรองว่าได้มาจากคนซึ่งจดแจ้งไว้ถูกต้องคุณก็จะไม่มีความผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพืชสดนะฮะที่เป็นกัญชาและกัญชงถูกปลดออกจากยาเสพติดประเภท5แล้ว นะตรงนี้เราจะไม่มีความผิดถ้าได้มาโดยชอบแต่ตอนนี้ใครปลูกโดนจับใครครอบครองไม่สามารถแสดงที่มาได้ก็จะโดนจับเหมือนกันดังนั้นตอนนี้ก็รอนิดนึงนะฮะกำลังผ่านร่างและคือสภาผู้แทนรัษฎรมีการตรวจแล้วแต่ยังไม่ผ่านนะฮะเพราะมีเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการเงินกาลังส่งไปเพื่อให้รัฐมนตรีตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งจริงจะส่งมาประกาศคิดว่าน่าจะทันภายใน120วัน นะฮะใครอยากปลูกเพื่อใช้เพื่อบริโภคตรงนี้เตรียมยื่นจดแจ้งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เลยแต่ตอนนี้อดใจรอ,อนิดหนึ่งมีเคสสาระความรู้ดีๆทนายนนท์ก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ